ควงช้อนจินดาโชติชวนคุณเปิดประสบการณ์ใหม่ดื่มด่ำกาแฟระดับบอสที่บอสคาเฟ่สยามเซ็นเตอร์พระเอกหนุ่มสายติสมาร์เทช้อนจินดาโชติพรีเซนเตอร์คนแรกของกาแฟพร้อมดื่มภายใต้เครื่องหมายการค้าบอสโดยบริษัทซันโทรีเพปซิโคเบเวอเรจประเทศไทยจำกัดรวมกิจกรรมเปิดตัวบอสคาเฟ่แห่งแรกในเมืองไทยย่างเป็นทางการโดยมีนายอนวัตสังคทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและนายจูนิชิโร่ทาคาตะผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ซันทูรี่บริษัทซันทูรี่เพปซิโคเบเวอเรจประเทศไทยจำกัดในการต้อนรับซึ่งบอสคาเฟ่เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของแบรนด์บอสคอฟฟี่เพื่อส่งมอบแรงบันดาลใจและประสบการณ์ใหม่ของการดื่มด่ำกาแฟครับก็ Boss Coffee นะครับก็เป็นกาแฟที่มีคุณภาพดีเหมาะกับคนรุ่นใหม่เนาะแล้วก็เวลาเราดื่ม Boss Coffee หรืออีเวนต์ว่าถือ Boss Coffee ไปเรารู้สึกว่าเราแบบเราเท่เราคูลเราเทรนดี้นะคุณชอนเองก็เป็นคนรุ่นใหม่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะครับเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองเสมอเลือกสินค้าที่มีคุณภาพให้กับตัวเองแล้วก็มีชีวิตมีไลฟ์สไตล์ที่ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะเหมาะกับตัวpersonality ของแบรนด์Boss นะครับก็เลยเลือกคุณชอนมาเป็น Ambassador คนแรกของแบรนด์ครับก็คือกาแฟพร้อมดื่มของ Boss นะครับก็สามารถซื้อได้นะครับในร้านทั่วไปเลยนะครับอย่าง 7-Eleven มีทุกสาขาร้านสะดวกซื้อทุกที่นะครับแล้วก็ร้าน Traditional Trade นะครับร้านโชห่วยก็มีอยู่ในหลายสาขาเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถซื้อได้หมดแต่ถ้าอยากจะลองBoss Coffee นะครับที่เป็นลักษณะ Mixology ทานคู่กับ Bakery นะครับแล้วก็ได้บรรยากาศของการดื่มกาแฟที่มันเหมือนกาแฟสดจริงๆก็เชิญที่นี่ครับที่ชั้นจีสยามเซ็นเตอร์ครับผม So the Boss Coffee special point is that we do not have any machineSo it's all made from PET coffee, and this is for consumer to have a surprise experience that great tasting coffee can come out of a PET coffee.ก็เป็นความพิเศษสุดเลยนะของ Boss Cafe อันนี้ก็คือเป็นการพิสูจน์นะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะเราจะเห็นว่าในคาเฟ่เนี่ยไม่มีเครื่องทำกาแฟเลยนะครับก็เป็นการพิสูจน์เห็นว่าจริงๆแล้วกาแฟที่เป็นกาแฟพร้อมดื่มเนี่ยเราสามารถเอามา mix เอามา match ทำให้เป็น mixology ที่มีคุณภาพได้เท่าๆกับกาแฟจริงๆเลยกาแฟสดจริงๆเลยนะครับ Yes we have a rainbow whipped cream coffee Boss Coffee and you can enjoy it with black coffee or latte as a base and at a special price of 65 bahtครับแล้วก็มีเมนูพิเศษสำหรับ Prime Month นะครับก็เป็นเมนูที่เป็นครีมสีรุ้งเลยนะก็สามารถที่จะทำให้เป็นสามารถที่เลือกทานได้ว่าจะเป็นกาแฟดำหรือเป็นลาเต้ก็ได้ครับราคา65บาทเท่านั้นเองก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับวันนึงที่ดื่มกาแฟแล้วเป็นคนหนึ่งที่ได้รู้จักบอสคอฟฟี่มาอย่างยาวนานนั่นแหละตอนไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเรารู้สึกว่าพอบอสคอฟฟี่มาเปิดตลาดที่เมืองไทยแล้วได้รับเกียรตินั้นรู้สึกดีใจเพราะเราหนึ่งเราก็เป็นผู้บริโภคอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีทางบริษัทซันโตรินีเพปซิโคเบเวอเรจประเทศไทยนะครับให้โอกาสแล้วก็มองเห็นคาแรคเตอร์ของเราที่มันสะท้อนเท่ากับแบรนด์ก็รู้สึกดีใจนะก็อยากจะทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ตรงนั้นบอสคาเฟ่ของเรานะครับเปิดทำการอีก3เดือนด้วยกันแล้วก็จะมีเมนูให้คุณเลือกถึง6เมนูนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยละกันสำหรับคนไหนที่เป็นคอกาแฟต้องการดื่มด่ำประสบการณ์ใหม่ๆแบบประสบการณ์บอสของเราอยากให้มาและที่สำคัญเลยครับคุณจะได้ประสบการณ์และรสชาติที่ระดับพรีเมียมที่ไม่เหมือนใครแบบบอสยังไงก็ฝากมาอันนี้เยอะครับที่เสียงเซ็นเตอร์ครับดื่มด่ำ